ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์มาสู่ช่วงของไทยเมาส์ทูเมาส์กันบ้างนะคุณผู้ชมครับเวลาก็11โมงกว่าๆแล้วนะครับเมาส์ทูเมาส์สำหรับข่าวแรกในวันนี้ฮะเขาขึ้นหัวข้อข่าวเลยนะว่าภาพมันฟ้องหนุ่มสมชื่อจริงๆหนุ่มนี่คือใครที่ผมกำลังจะเมาส์อยู่ก็คือพี่หนุ่มกรรชัยนั่นเองครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือพี่หนุ่มเนี่ยเขาเอาภาพของตัวเองที่เมื่อหลายปีที่แล้วนะครับถ่ายคู่กับเพื่อนเป็นมุมคล้ายๆมุมเดิมกับเพื่อนที่ประกบอยู่2คนแล้วก็ถ่ายณเวลาปัจจุบันซึ่งเป็นภาพที่ย้อนเวลากลับไปตักตรงนั้นณตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างหลายปีเลยกับอายุของเขาที่เปลี่ยนไปแต่ว่าความหล่อความสดใสอะไรยังเหมือนเดิมแต่เพื่อน2คนฮะโอ้โหดูคนละอ่ะเรียกว่าคนละวัยกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามีภาพประกอบแล้วเดี๋ยวเราไปเมาส์พร้อมๆกันฮะว่าเป็นยังไงครับนี่ฮะนี่คือภาพที่ถ่ายเมื่อปี2526นะครับเพื่อนซ้ายขวาสังเกตดูนะครับกับตัดมาในปีปัจจุบันก็คือ2562ดูไปไงเพื่อนนี่คือพี่หนุ่มตอนนั้นนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วกี่ปีมาแล้วเนี่ยนะครับนี่คือพี่หนุ่มนะครับเขาบอกว่าความหนุ่มของพี่หนุ่มกรรชัยจัดว่าเป็นดาราพิธีกรหน้าหล่อเหลาอ่อนกว่าวัยไม่มีตกร่องตีนกงตีนกาเลยสตาร์ฟหน้าไว้ยังไงก็อย่างนั้นนะครับนี่อันนี้คือลุคของพี่หนุ่มปัจจุบันได้ถามทีมงานแล้วพี่หนุ่มอายุ50แล้วนะถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับการดูแลตัวเองการสตาร์ฟหน้าไว้โอ้โหนี่มีถ่ายโพสท่าด้วยนะฮะเป็นคนจมูกโด่งใสๆเลยนี่นะครับอยู่วงการมานานมากนะครับนี่ถ่ายคู่กับลูกเขาใช่ไหมครับนี่ก็เป็นที่ฮือฮานะครับกับภาพที่โพสต์ไปเพราะว่าเขาบอกว่าเจ้าตัวนั้นเนี่ยดูแลตัวเองเป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีการแวะเวียนเข้าไปคลินิกเพื่ออัพความหล่อความเด้งอยู่เป็นระยะด้วยเหตุผลนี้ไม่แปลกอะไรเลยนะฮะที่ทำให้พี่หนุ่มกรรชัยนั้นเนี่ยหน้าใสเด้งยังคงความเป็นหนุ่มกรรชัยเมื่อแรกเข้าวงการยังไงก็อย่างนั้นยังดูดีเหมือนเดิมนะครับผมว่าพี่หนุ่มเนี่ยก็มีคนปลื้มไม่น้อยนะที่เขาบอกว่าสามารถสตาร์ฟความอ่อนเยาว์เอาไว้ได้ยาวนานแต่อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นเจตนาหรือว่าเป็นเพราะความรักเพื่อนที่มีมายาวนานหรือเปล่านะทำให้พี่หนุ่มเนี่ยก็บอกว่าได้ถ่ายร่วมเฟรมกับเพื่อนซีที่คบหากันมายาวนานมากๆงานนี้เห็นได้ชัดนะครับอย่างที่บอกว่ากรรชัยสมัยนู้นถึงสมัยนี้ที่มีลูกสาวแล้วที่น่ารักอย่างน้องมายูนก็ยังหล่อเสมอต้นเสมอปลายเรียกว่าหล่อสมชื่อนะฮะหนุ่มสมชื่อจริงๆคือเหมือนกับว่าเป็นภาพถ่ายนี่แหละนะครับที่ถ่ายคู่กับเพื่อนไงทีนี้พอไปโพสต์ลงไปใน IG ลงไปใน Facebook หรือว่าในเพจของพี่หนุ่มเนี่ยภาพนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาแบบโอ้โหพี่หนุ่มโพสต์ไม่ปรึกษาเพื่อนเลยนะเพื่อนไปไงหน้าไปก่อนละนะฮะดูเพื่อนเนี่ยแต่ละคนเห็นไหมคือไปละบางคนอาจจะไม่ได้ดูแลตัวเองไงแต่พี่หนุ่มยังคงแบบความหล่อยังคงสตาร์ฟหน้าของเขาไว้เมื่อหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็ยังคงความหล่อความใสเหมือนเดิมนี่ก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมานั่นเองครับนี่ฮะสำหรับข่าวเขาบอกว่าภาพมันฟ้องไงหนุ่มสมชื่อจริงๆมันอยู่ที่หลายๆอย่างด้วยนะคุณผู้ชมผมว่าการดูแลตัวเองการให้เวลากับตัวเองการทานอาหารการออกกำลังกายนะครับถ้าว่าบางคนปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ดูแลตัวเองเลยหรือว่าปล่อยไปเรื่อยๆนะครับบางครั้งเนี่ยพอเราไม่ได้ดูปุ๊บเนี่ยมันก็จะเลยไปไกลแล้วนะแล้วมันจะย้อนกลับมามันก็ยากเพราะฉะนั้นอย่างพี่หนุ่มเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ดูแลตัวเองนะครับไปคลินิกไปทำทรีตเมนต์ไปทำหล่อไปเสริมเขาเรียกว่าอะไรไปบำรุงต่างๆอันนี้ช่วยได้เห็นไหมฮะจากปี2526มาจนถึงปัจจุบันแล้วลองบวกลบคูณหารกันดูนะว่ากี่ปีแล้วบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครที่ดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องมาอายุก็ถือว่าเป็นเพียงตัวเลขนะฮะยังสตาร์ฟยังคงหน้าของเราให้ดูอ่อนกว่าวัยได้อยู่ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับอย่างผมเองก็พยายามที่จะดูแลตัวเองเหมือนกันนะครับก็เห็นพี่หนุ่มทำแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุ้มแน่ๆเลยถ้าหากว่าเราเกิดอยู่ในช่วงวัย50แล้วยังดูหล่ออยู่นะครับยังดูสดใสยังดูแบบเฮ้ยถ่ายรูปออกมาแล้วเมื่อเทียบกับเพื่อนๆแล้วรู้สึกว่าโอเคอยู่อันเนี้ยรู้สึกน่าจะโอเคมากขึ้นแน่ๆนะครับ
โอเคสำหรับข่าวนี้ก็คงจะเมาส์ประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าลองไปตามใน IG แล้วก็ลองไปตามดูคอมเมนต์กันได้เลยนะฮะว่าแต่ละคอมเมนต์นั้นเนี่ยโอ้โหเชียร์กันยกใหญ่เลยทีเดียวนะฮะกับพี่หนุ่มของเราครับสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟนชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้ผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครั บไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channel แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง